สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่29ธันวาคมนะครับก็เริ่มด้วยคุณเด่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว APCS นะครับหรือ Asia Precision นะครับก็แนวโน้มผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นนะครับจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัวนะฮะทั้งยังมีงานใหม่รอทั้งชิ้นส่วนยานยนต์นะฮะแล้วก็กล่องซึ่งผู้บริหารคาดกำลังการผลิตเนี่ยจะปรับขึ้นจากราว65ถึง 70% ในปีนี้นะครับมาที่ราว 85% นอกจากนี้ยังขยายตลาดไปยังตลาดอินโดนีเซียนะฮะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยนะครับราคาพื้นฐานวางไว้6บาทนะครับก็แนะนำเก็งกำไรตัว BEC นะครับก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยอะไรสนับสนุนในช่วงนี้ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นนะฮะแม้แนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาอาจจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะอยู่ในไตรมาส2นะครับแต่ว่าในไตรมาส4เองเนี่ยจะเห็นกำไรลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญหลังจากตัวเลขของเนลสันนะครับแจ้งอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยรวมเนี่ยลดลงไปถึง 31% year on year นะครับแล้วก็ BEC ลดลงไป 21% นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 36.50 บาทนะครับแล้วก็คอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ 40.88 บาทครับราคาปัจจุบันก็เกินไปพอสมควรแล้วก็แนะนำขายทำกำไรนะครับตัว Q House นะครับ เริ่มตกเรื่อยๆหลังจากขึ้นมาสักพักใหญ่นะตอนนี้ PE ปี55เนี่ยอยู่ที่11เท่าแล้วนะครับหุ้นแพงเทียบกับหุ้นที่ยอดขายดีกว่านะครับแบ็คล็อกรองรับรายได้มากกว่าอย่าง AP สิริที่ซื้อขายบน PE ต่ำกว่า10เท่านะครับแล้วก็แนะนำทยอยขาย Q House ราคาพื้นฐานลงไว้ 1.40 บาทนะครับตัว Dtac นะครับก็วันนี้จะ XD นะครับปันผล 16.46 บาทนะครับก็คาดจะส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับแต่หากราคาอ่อนลงมาแล้วก็ต่ำกว่า 71.50 บาทนะครับเราก็แนะนำให้ทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองไว้86บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของตัว CNS นะครับเมื่อวานเราแจ้งไปแล้วในเรื่องของกำไรในไตรมาส1ที่ออกมาชะลอตัวลงนะครับเราก็มาดูแนวโน้มในไตรมาส2นะครับก็ยังมีปัจจัยลบจากปริมาณการขายของตลาดที่ค่อนข้างอ่อนตัวนะครับโดยตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงปัจจุบันนะครับลดลงมาอยู่ที่ 2.38หมื่นล้านบาทนะครับซึ่งส่วนแบ่งทางการตลาดไม่รวมบัญชีหลักทรัพย์ของ CNS เนี่ยปรับตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้านะครับที่ 2.86% เนี่ยมาอยู่ที่ 2.59% นอกจากนี้แล้วในปี55นะครับธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ยจะปรับโครงสร้างค่าในหน้าจากขั้นบันไดเป็นเสรีนะครับซึ่งอาจจะกดดันให้อัตราค่าในหน้าเฉลี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญหนึ่งของรายได้ของตัวบริษัทเนี่ยปรับตัวลงนะฮะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีกทั้งนะครับในช่วงต้นปีหน้าอาจมีแรงขายทำกำไรของผู้ที่ถือหุ้นถือนะครับ LTF อาจกดดันดัชนีในช่วงต้นปีนะครับซึ่งอาจกดดันให้ผลตอบแทนของธุรกิจลงทุนของบริษัทด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยสัดส่วนรายได้ส่วนนี้เนี่ยไม่สูงอย่างในธุรกิจการเป็นตัวแทนค้าในหน้าหลักทรัพย์แล้วก็อนุพันธ์นะครับมองการปรับตัวลดโทษทีนะฮะแต่การปรับลดภาษีนิติบุคคลนะฮะอันนี้จะส่งผลช่วยหนุนในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับแม้ผลการดำเนินงานในไตรมาส1จะออกมาชะลอตัวลงนะครับทั้งในไตรมาส2ก็ยังเป็นที่น่ากังวลอยู่นะครับเราก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่30บาทนะครับอีกตัวนึงก็เป็น KSL นะครับประกาศในเรื่องของผลการดำเนินงานออกมานะครับในปี2554นะครับออกมาดีกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 7% นะครับก็โดยกำไรอยู่ที่ 1,890 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นอย่างในนัยยะสำคัญเทียบ year on year อันนี้ก็เนื่องจากปริมาณการขายน้ำตาลเนี่ยเพิ่มขึ้น 32% นะครับในขณะที่ราคาขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% ส่วนกลุ่มไฟฟ้านะครับปริมาณขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 26% นะครับแล้วก็ราคาเพิ่มขึ้น 3% นะครับเอทานอลปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 5% นะครับแต่รายได้ตัวราคาขายเนี่ยลดลง 2% ก็เลยส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นถึง 36% นะครับมาอยู่ที่ 16,283 ล้านนะครับปริมาณการขายที่มากนะครับรวมไปถึงไม่ต้องมีการแย่งซื้ออ้อยอย่างปีที่ผ่านมาก็เลยส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยสูงขึ้นมาอยู่ที่ 29% นะฮะจากปีที่แล้วที่ 24% รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงนะครับดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 36% อันนี้ก็ตามจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งอัตราภาษีจ่ายสูงขึ้นเนื่องจากกำไรที่ได้มาจากธุรกิจน้ำตาลซึ่งไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนนะครับแล้วก็มีการขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารอนุพันธ์เข้ามา17ล้านนะครับ
แนวโน้มนะครับราคาน้ำตาลในปี55มองว่าจะอ่อนตัวลงเทียบ year on year นะครับจากปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นแต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานเนื่องจากบริษัทมีการขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้วนะครับถึง 80% อีกทั้งคาดว่าผลการดำเนินงานในลาวแล้วก็กัมพูชาจะดีขึ้นต่อเนื่องนะฮะจากขาดทุนที่68ล้านในปี54โดยปัจจุบันมีเพียงกัมพูชาที่ยังขาดทุนอยู่นะครับทางฝ่ายจะปรับประมาณการขึ้นหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์นะครับแต่คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานปี55ยังดีจากปริมาณอ้อยที่มากนะครับแต่ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลดลงเนี่ยก็มองยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้นอยู่นะครับอีกทั้งอัพไซด์ที่จำกัดเนี่ยทางฝ่ายก็ปรับคำแนะนำนะครับลงมาเหลือแค่เพียงซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ 14.65 บาทนะครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าวันนี้จะมีหุ้นที่กลับมาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งก็คือตัว New Path Kitting นะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากเขาติดอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการนะครับตั้งแต่ปี48นะครับซึ่งเขาได้ผ่านแผนฟื้นฟูกิจการมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเริ่มกลับเข้ามาซื้อขายนะครับเมื่อวานก็มีใบพรีวิวธนาคารกรุงศรีนะคะก็ถึงผลประกอบการไตรมาส4ก็มองว่ากำไรสุทธิจะอ่อนตัวลงนะคะประมาณการของเราก็คือจะอ่อนตัวลงประมาณ 16.5% Q on Q มาอยู่ที่ 2.51 พันล้านถ้ามาดูสินเชื่อ Q to date เนี่ยพบว่าปรับตัวลงนะคะจากพวก working capital repayment ของธุรกิจ corporate แล้วก็ทางด้านสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลก็อ่อนตัวลงจากการบริโภคที่หดตัวไปในช่วงน้ำท่วมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แม้มีการขยายตัวแต่ก็ในอัตราที่ชะลอลงในส่วนของ Net Interest Margin เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวลงจากสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมสำหรับสำรองในไตรมาส3เนี่ยคาดว่าจะขยับขึ้นมาอยู่ไตรมาส4นะคะคาดว่าจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสินเชื่อในแง่ General Reserve สำหรับลูกค้าที่กระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะลูกค้าทาง Consumer Segment นะคะในแง่ของ NPL ยังไม่ได้เป็นประเด็นกังวลอะไรรายได้ค่าธรรมเนียมก็คิดว่าดรอปลงนะคะส่วน Cost to Income เนี่ยปรับขึ้นมาที่ 54.3% โดยมีค่าใช้จ่ายการตลาดที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเพิ่มขึ้น Q on Q ก็มีปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อไตรมาส4ก็คือการปรับปรุงบัญชี Deferred Tax รับอัตราภาษีจ่ายที่จะปรับลดลงนะคะก็เบย์เขาจะบันทึกผลกระทบครั้งเดียวประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังรอความเห็นจากสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ว่าจะผ่านงบกำไรขาดทุนหรืองบดุลดีนะคะซึ่งในส่วนของเบย์เนี่ยต้องการจะผ่านบันทึกผ่านตัวบาลานซ์ชีตนะคะซึ่งในเรื่องนี้เรายังไม่ได้มีการปรับปรุงเข้าไปในตัวงบนะคะเนื่องจากจะรอความชัดเจนก่อนในไตรมาส4เบย์มีการสรุปขาย NPL ไป 3.9 พันล้านก็ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยยะต่องบกำไรขาดทุนนะคะก็คาดเห็น coverage ratio เนี่ยจะขยับขึ้นได้จาก 98% ตอนสิ้นกันยายนการขายคาดว่าจะส่งผลให้ NPL ลดลงโดยแม้มีสำรองเพิ่มขึ้นจากเรื่องภาวะน้ำท่วม NPL ก็ยังน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับในไตรมาส3สำหรับภาพปี55ก็ยังมองการฟื้นตัวเป็นไปอย่างต่อเนื่องปัจจัยสนับสนุนก็เป็นเรื่องมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็ความต้องการสินเชื่อภาคเอกชนแล้วก็ครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูหลังน้ำท่วมลงถึงสินเชื่อเช่าซื้อนะคะสินเชื่อ performing loan คาดว่าจะโตในระดับ 8% ในส่วนของสำรองนะเราคาดว่ายังน่าจะยังอยู่ในระดับสูงจากความเสี่ยงการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะคะด้านรายได้ค่าธรรมเนียมคาดขยับกลับมาโตนะคะขณะที่ Cost to Income เราก็ยังคาดอยู่ในระดับสูงแม้จะลดลง Year on Year เนื่องจากยังมีการทำการตลาดรับแนวคิดวันกรุงศรี เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ในผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของธนาคารแล้วก็ทำให้สามารถ Cross Sell Product ได้มากขึ้นนะคะเราก็ประมาณการ Cost to Income ปี55อยู่ที่ระดับ 52%โดยรวมแล้วปี54เนี่ยคิดว่ากำไรจะโตได้ 28.5% แล้วก็ต่อเนื่องมาอีก 12.4% ในปี55นะคะราคาพื้นฐานของเราอยู่ที่ 24.75 บาทต่อหุ้นอันนี้ยังไม่ได้อิงข่าวเรื่อง HSBC ซึ่งยังรอคอนเฟิร์มอยู่นะคะแนะนำเป็น Trading Buy นะคะ
ในส่วนของอีกตัวหนึ่งคือธนาคารกรุงเทพพรีวิวไตรมาส4ก็มองว่าจะอ่อนตัวลงจากน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเราประมาณการกำไรอยู่ที่ 6.69 พันล้านลดลง 11.3% Q on Q ในส่วนของแบงก์กรุงเทพเนี่ยสินเชื่อมองว่าจะโตได้ในไตรมาส4นะคะคาดว่าจะโตประมาณ 2.5% จากไตรมาส3ทำให้ทั้งปีแล้วเนี่ยขยายตัวได้ 14% ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากตัวดรายเวอร์ก็ยังเป็นสินเชื่อ Corporate กับ SME ในส่วนของนิมมองว่าจะอ่อนตัวลงเช่นกันนะคะจากสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมรวมถึงสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ก็มียิวอ่อนตัวลงแต่ว่าคาดทั้งปีเนี่ยยังอยู่ในเรนจ์ที่ 2.7% ในส่วนของสำรองเนี่ยมองว่าขยับขึ้นบ้างแต่ไม่มากเนื่องจากธนาคารมี Coverage Ratio กับตัว Excess Reserve เนี่ยสูงถึง 185% กับ 108% นะคะก็เราคาดหมายสำรองในไตรมาส4ของแบงก์กรุงเทพเนี่ยจะอยู่ที่ 1.90 พันล้านเทียบกับ 1.68 พันล้านในไตรมาส3รายได้ค่าธรรมเนียมมองว่าจะอ่อนตัวลงทั้ง Year on Year Q on Q จากผลของน้ำท่วมขณะที่ Cost to Income เนี่ยปรับสูงขึ้นส่วนหนึ่งมองว่าเป็นการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานในระดับ 1,500 บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่งที่ต่ำกว่า AVP รวมถึงจ่ายครั้งเดียวให้กับพนักงานทุกคนในช่วงน้ำท่วมไม่ว่าจะเจอน้ำท่วมหรือไม่เจอหัวละ 30,000 บาทนะคะอันนี้จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเข้ามาเพิ่มประมาณ660ล้านบาทในไตรมาส4นอกจากนี้เนี่ยมองว่าจะมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือน้ำท่วมแก่หน่วยงานต่างๆโดยที่เราประมาณการ cost income ในไตรมาส4เนี่ยขยับขึ้นมาที่ 45.5% เทียบกับ 40.1% ในไตรมาส3แม้ผลการดำเนินงานในไตรมาส4เนี่ยหลีกเลี่ยง impact จากเรื่องน้ำท่วมไม่ได้แต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังมีมุมมองเป็นบวกกับแบงก์กรุงเทพอยู่ในฐานะที่เป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อสำหรับธุรกิจ Corporate แล้วก็ SME ขนาดใหญ่มองตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของสินเชื่อในปี55โดยที่เรายังคาดสินเชื่อปีหน้าเนี่ยขยายตัวได้ประมาณ 8% year on year ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมก็โตในระดับเดียวกันนะคะนอกจากนี้เนี่ยแบงก์กรุงเทพก็ยังได้ผลบวกจากอัตราภาษีจ่ายที่ปรับลดลงก็คาดการกำไรสุทธิปี54เนี่ยจะโตประมาณ 15.7% แล้วก็ปี55โตต่อเนื่องได้ 12.8% ราคาพื้นฐานของปี55อยู่ที่ 184.4 บาทต่อหุ้นอิงไพรซ์ทูบุ๊กที่ 1.35 เท่าก็คงคำแนะนำซื้อหุ้น BBL โดยที่มองว่าเป็นหนึ่งในท็อปพิกของเรานะคะAGE นะคะก็เรา AGE Green นะคะเราปรับคำแนะนำจากซื้อมาเป็นถือนะคะอันนี้ก็มีเหตุผลจาก2ปัจจัยคือในเรื่องของวอลุ่มการซื้อขายในควอเตอร์4นะคะที่มีการปรับน้อยลงกว่าที่คาดนะคะก็คือเดิมเขาเคยบอกเราว่าเขาจะขายในไตรมาส4เนี่ยได้700,000ถึง800,000ตันใน700,000ถึง800,000ตันนะคะแต่เนื่องจากว่าในไปขายไปประเทศจีนเนี่ยมีการชะลอตัวนะคะก็เลยทำให้มีการปรับยอดขายในไตรมาส4ลดลงนะคะเราก็มองว่าไตรมาส4นี่น่าจะขายได้ที่3ที่ประมาณ 500,000 ตันใกล้เคียงกับควอเตอร์2กับควอเตอร์3นะคะตอนนี้ก็เลยส่งผลให้กำไรในควอเตอร์4ไม่เป็นไปตามคาดเราปรับกำไรสุทธิในควอเตอร์4ลงนะคะเป็น 54.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% Q on Q นะคะโดยรวมก็เลยทำให้ปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี2554ลงจาก290ล้านมาเป็น253ล้านนะคะในปีหน้าก็ปรับลงเช่นกันนะคะหลังจากที่คุยกับทางผู้บริหารแล้วเนี่ยเดิมเขาเคยตั้งเป้าว่าปี2555จะขายถ่านหินได้ 3.2 ล้านตันนะคะปรับเป็นไปประมาณ3ล้านตันเราก็จึงปรับประมาณยอดประมาณการรายได้ลดลงนะคะรวมทั้ง Gross Margin ที่ลดลงเล็กน้อยด้วยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้ามีปริมาณขายที่น้อยลง Gross อัตรากำไรหรือ Margin เนี่ยก็จะแคบลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยบริษัทก็จะได้รับผลประโยชน์จากคลังสินค้าที่สร้างเสร็จแล้วที่อยุธยานะคะตรงนั้นก็จะเริ่มเปิดใช้จะสามารถลดต้นทุนได้นะคะกำไรเราประมาณการอยู่ที่348ล้านบาทลดลงจากประมาณการเดิมที่386ล้านบาทFair Value ก็ปรับลดเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ปรับ Net Profit ลดลงนะจาก 6.82 บาทมาเป็น 6.15 บาทก็จะมี Capital Gain ประมาณ 11.8% จึงปรับคำแนะนำจากซื้อมาเป็นถือนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ